สวัสดีครับวันนี้อยู่ Honda Jazz นะครับจอดนี้เป็น Jazz GE ฮะอัปเกรดไฟหน้าใหม่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์ซีนอนเปิดสเต็ปแรกฮะเปิดไฟวงแหวนนะครับอันนี้เป็นวงแหวนซูเปอร์เลนนะครับโอเคฮะเปิดไฟหน้าจะเห็นว่าไฟหน้านี่ออกจากลูกกลมๆนะฮะทะลุทะลวงไปด้านหน้านะเป็นเส้นคัตออฟนะฮะเดี๋ยวดูความสว่างนะฮะสว่างกว่าเดิมนะครับตัวนี้ประมาณ10เท่านะฮะสว่างแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวนะจะเอานี้ออกให้ดูนะฮะว่าลำแสงที่พุ่งไปเป็นแสงสีขาวนวลแบบนี้ฮะเห็นเส้นคัตออฟเป็นสีตรงนะฮะแบบนี้เป็นเส้นตรงเลยนะฮะ 6,000 เควินคัลเลอร์ฮะความสว่างถูกต้องตามกฎหมายนะฮะไม่แยงตาแน่นอนเปิดไฟสูงฮะเปิดไฟสูงนะครับไฟสูงจะเข้าไปดึงม่านนะครับม่านจะเปิดเลนนะครับทำให้เลนนั้นพุ่งออกไปข้างหน้านะครับแต่จะไม่มีเส้นคัตออฟแล้วนะฮะเดี๋ยวปิดไฟต่ำครับในไฟต่ำจะเห็นเป็นเส้นไหมฮะเส้นจะตรงขึ้นไปนะฮะแบบนี้จะไม่แยงตานะฮะพอเปิดไฟสูงฮะพอเปิดไฟสูงเนี่ยเห็นไหมโฟกัสจะหายไปแบบนี้ฮะโอเคครับนี้รับการ1ปีนะสำหรับใครที่อยากอัปเกรดไฟหน้านะฮะมีความสว่างกว่าเดิมแบบนี้นะฮะสอบถามเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio นะฮะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ